ญี่ปุ่นค่ะเห็นไปญี่ปุ่นครับผมครั้งนี้ไปทำอะไรไม่ผมไปทำงานรายการนี้เพื่อนเองครับเทปพิเศษก็แบบไปที่ฮอกไกโดกับแบบสามตุ๊ดแล้วก็เจเจต้าเหนิงครับอันนั้นเขาไปกับครอบครัวครับไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าไปคนละเมืองคนละเกาะกันแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยครับแต่แค่ช่วงเวลามันอาจจะไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับได้คุยกันไหมล่ะก่อนไปว่าเอ้ยเดี๋ยวต่างไปญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋อก็มีคุยแต่ว่าบังเอิญมากกว่าเขาก็จองมาพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเสียดายไหมแบบไปเจอด้วยกันยากครับมันไกลกันเหมือนกันเหมือนคนละประเทศเลยครับเราอยู่บนสุดเขาอยู่ล่างลงมาอะไรเงี้ยครับหลายคนก็เข้าใจผิดก็นึกว่านี่เป็นทริปหวานที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรครับไม่ได้เจอกันเลยครับอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาเหมือนกันใกล้เคียงกันแล้วก็นั่นแหละครับญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมปกติครับปกติเป็นแค่หวานขึ้นไหมไม่นะครับก็เท่าเดิมครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยศึกษากันไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากศึกษามาถ้าที่ทำพักแล้วมาเอาไม่ถึงถามว่าผมเป็นไงบ้างหรือว่าตัวเราอ๋อก็โอเคครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆมันก็ต้องปรับกันต่อไปครับแล้วเนี่ยไม่หวือหวานะครั้งนี้ครั้งนี้มาดูแบบทำไมอ่ะก็นั่นแหละเราใจเย็นขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอยากจะค่อยๆดูเขาก็อาจจะผ่านเรื่องอะไรมาเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายคนลุ้นให้ลงรูปคู่กันสักทียังไม่รู้ครับถ้ามีรูปชอบอาจจะลงครับเราจะลงรูปคู่กันลูกคู่เนาะเราก็เก็บไปดูก็ได้อะนะวันเลนทายเลยไหมใกล้แล้ววันเลนทายใกล้แล้วครับครับวันเลนทายยังไม่ได้คิดครับยังไม่พร้อมเหรอคะยังเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราก็บอกทุกมองหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ไม่พร้อมอะไรแล้วก็ถามมาก็ตอบอยู่แล้วแล้วเขาก็ลงปกติลงสตอรี่ลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ลงรูปคู่เจาะจงครับโอเคไหมกับเราไม่ลงรูปคู่หรือไม่ค่อยเปิดตัวไม่พูดมากนักโอเคครับเขาไม่ได้ถามอะไรเยอะเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าผมไปลงรูปคู่คนอื่นอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะแบบว่ารักครั้งนี้ของม้าเนี่ยจะแบบเนิบๆเงียบๆมากเหมือนไม่ค่อยแบบหวานเหมือนครั้งก่อนๆครับก็อยากจะดูนานๆมากขึ้นดีกว่าครับเขาก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับมันประสบการณ์อะไรมาสอนมาเยอะก็ถ้ามันอยากให้ชัวร์ๆเนาะค่อยๆไปเข้าไปมันก็ต้องปรับกันต่อไปอะครับมันไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาดีทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เราก็มีส่วนที่แบบมีปัญหากันไม่ลงรอยกันแต่ก็ก็ต้องแก้ไขไปครับปะทะตอนนี้ใช้คำว่าอะไรได้ไหมแฟนนั่นแหละฮะครับใช่ครับวันเลนไทน์นี่มีแผนจะพาเขาไปที่ไหนยังครับมีออกกองครับกุมภาออกกองเยอะครับก็เลยถ้ามีเวลาต้องดูเวลาอีกทีนึงครับงานเยอะแล้วแบ่งเวลาเขาเป็นยังไงก็เขาก็งานไม่ค่อยอยู่กับเวลาเท่าไหร่ครับเขาแบบอยู่ดีบางทีวันก็เช้าบางวันก็มืดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันต้องเช็คเอาเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับปัญหาในคู่เราเรื่องเวลามีส่วนครับมีส่วนบ้างครับเพราะว่าใช่ครับเวลามันแบบบางทีแบบเขาว่างตอนกลางคืนเราก็ต้องนอนแล้วหรือว่าเขาว่างตอนเช้าเราก็ยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยครับมันคือสวีทเนาะสวีทน้อยลงไม่หรอกครับมันก็แล้วแต่โชคชะตาว่าตารางงานเขาออกมายังไงเราตารางงานเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับอย่างเขาเป็นแอร์ใช่ไหมมาใช่ครับมีบินไปบินมาอะไรเงี้ยมีครับชอบฝากซื้อของครับก็เป็นข้อดีไปครับผมในเรื่องของเวลาเรื่องเวลากันยากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยากขนาดนั้นเราถ้าเราแบบเราก็กางตารางเขาก็กางตารางมาดูว่ามันแบบตรงไหนว่างตรงกันแล้วก็แบบเจอกันได้ก็เจอครับจริงแอบน้อยใจไหมเวลาไม่ตรงกันเลยผมไม่ได้น้อยใจเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาน้อยใจผมหรือเปล่าใช่ครับผมไม่ขอสอนฟันช้าลงเพราะเรื่องนี้ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็พยายามเจอคือระยะเวลามันก็พิสูจน์มากกว่าคือเราไม่ได้ไปต้องเร่งเจอเพื่อปั๊มแต้มการเจออะไรเงี้ยก็ค่อยไปค่อยไปครับเจอเขากับครอบครัวบ้างยังนะมีเจอบ้างครับหมายถึงว่ามาร์ทพามาเจอแม่หรือมาร์ทไปเจอแม่พ่อแม่เขาก็ทางสองฝ่ายครับผมเป็นไงบ้างฮะผู้ใหญ่ว่าไงบ้างก็ยังปกตินะครับมีอะไรเราก็พยายามบอกอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วก็พยายามแบบก็มีไลน์บอกพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเขาฝากฝังลูกเขากับเราอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นครับก็ต้องผมก็ต้องพิสูจน์ต่อไปครับลูกสาวคนเดียวที่บ้านเขาห่วงไหมครับเจอแล้วห่วงอยู่แล้วครับผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ต้องห่วงแต่ว่าแต่เขาค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะก็
หมือนให้โอกาสผมด้วยประมาณนึงก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงๆครอบครัวเขากังวลไหมความเป็นดาราของเราอาจจะทำให้ครอบครัวเขาโดนโฟกัสจากสังคมมากขึ้นมีบ้างครับมีบ้างเขาเคยพูดกับทางจูนเหมือนกันครับแล้วเราให้กำลังใจความมั่นใจเขาไหมว่ามันจะไม่ไปเดือดร้อนหรือกระทบอะไรเลยโอ้ยเราให้ความมั่นสัญญาตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเราก็จะพยายามแล้วก็เราต้องพิสูจน์ตัวเองของเราอะนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ